ในอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศให้จำลองภาพไปว่าเป็นสนามฟุตบอลนะครับนั่นๆๆแล้วจับมันตั้งขึ้นมาเป็นแผ่นเหมือนแผ่นกระดานเหมือนแผ่นฉากที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือสีดำๆนั่นนะครับให้จำลองภาพแบบนั้นที่เรียกว่าอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะนำความร้อนและแสงมาด้วยนะครับความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันง่ายๆคือความร้อนกับความสว่างมันก็คือสิ่งเดียวกันโอเคไหมแต่เวลามันผ่านจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราเนี่ยที่บอกว่ามันต้องผ่านอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศซึ่งมันอยู่ห่างไกลกันตั้ง93ล้านไมล์ที่เขาว่าใช่ไหมครับมันอยู่ห่างไกลตั้ง93ล้านไมล์ใช่ไหมฮะเสียว่าในช่วงที่เป็นอวกาศมีถึง92ล้านไมล์กันแล้วง่ายดีคิดเป็นมากไอ้92ล้านไมล์ตรงนี้นะครับดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนมาพร้อมกับแสงผ่านอวกาศที่นั่นนะไม่มีความร้อนนะพี่เอ๋ยเหมือนกับสภาวะพระนิพพานนั่นแหละอวกาศนั่นคือสถานที่ที่เรียกว่าพระนิพพานตามภาษานะครับอวกาศนั่นเพราะฉะนั้นที่นั่นมันจะไม่ร้อนเห็นไหมครับทีนี้มันก็ย้อนแย้งจากความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยครับถ้างั้นสถานีอวกาศที่ไปตั้งอยู่ในท่ามกลางของอวกาศสถานีอวกาศที่ว่านั้นก็ไม่ร้อนด้วยกันใช่ไหมล่ะผิดทันทีเลยนะตรงนี้จะเข้าใจยากจะเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเพราะถ้าหากว่ามีสสารวัตถุใดก็ตามที่ไปอยู่ในห้วงแห่งอวกาศที่นั่นมันจะรับแสงกับความร้อนทันทีเลยแต่ถ้าไม่มียานอวกาศไอ้ตรงจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่มีทั้งความร้อนและแสงสว่างด้วยเฮ้ยทั้งนั้นแสงสว่างเกิดมาในความสว่างความสว่างนี่นะครับนี่คือความแปลกอย่าลืมนะว่าจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราความร้อนและแสงมันมาพร้อมกันคือมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เวลาเข้ามาสู่กระแสโลกเปลี่ยนปุ๊บไอ้ตัวความร้อนเนี่ยแล้วก็แสงนั่นความร้อนก็ซึมซับจากอากาศอะตอมแรกอะไรกันไหลลงมาเรื่อยไหลลงมาเรื่อยเพิ่มความหนาแน่นมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำความร้อนก็ตามไปอีกไปถึงจุดสุดท้ายความร้อนคือศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ของโลกนะครับความร้อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกความร้อนเพราะยิ่งขุดลงไปมากเท่ากับเท่าไรยิ่งลึกเท่ากับเท่าไรยิ่งร้อนมากเท่ากับเท่านั้นนั่นเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปไอ้ตรงนั้นนะครับพอเวลาสุดร้อนปุ๊บคือร้อนจนสุดร้อนอ่ะ
มันจะไม่ร้อนแต่เนี่ยเย็นสุดเย็นก็จะไม่เย็นคิดจนสุดคิดจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเห็นไหมคิดจนสุดความคิดจึงจะมีสิทธิ์รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ายังคิดอยู่ยอมเลยจนเดือดกล่าวไม่มีทางเจอแน่นอนนี่คือความประหลาดของสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังหรือที่บอกว่าเป็นจุดที่มันไม่คือและไม่ใช่อะไรสิ่งนั้นลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับซ่อนอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของเม็ดทรายทุกเม็ดซ่อนอยู่ในจุดของสารวัตถุที่เรียกกันว่านิวเคลียสนั่นเองเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนะที่ว่าเล็กขนาดไหนมองเห็นไหมครับนิวเคลียสไม่มีสิทธิ์มองเห็นได้เลยนะพี่นะไม่มีทางได้เลยไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์เขามองเห็นนิวเคลียสของก๊าซใดๆนะผมไม่ทราบว่าเขาขยายกันกี่แสนกี่ล้านเท่าไม่รู้นะจึงจะไปเห็นด้วยตามนุษย์นั่นเองต้องใช้กล่องขยายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเท่าจึงจะมองเห็นไอ้เจ้านิวเคลียสเห็นไหมลำพังตาท่านตาผมเนื้อเนี่ยมองไปข้างนอกจบข่าวเลยไม่มีทางรู้ได้เลยหรือในหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ว่านั้นประสาทสัมผัสไม่ได้เลยไม่ไหวใช้ประสาทหูประสาทตาสมองลิ้นกายสัมผัสไม่มีทางสัมผัสได้เลยก็แปลว่าถ้าตราบใดก็ยังรู้สึกอยู่แปลว่ายังไม่ถึงจุดนั้นจุดนั้นถ้าเป็นวัดด้วยมาตรของความร้อนที่เขาเรียกว่าศูนย์องศาเคลวินนั่นแหละครับจุดนั้นจะไม่ร้อนจะไม่เย็นง่ายๆครับอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นก็ได้นะหรือสุดร้อนกลายเป็นเย็นเห็นไหมสุดเย็นกลายเป็นร้อนสิ่งที่เราพูดถึงตอนนี้มันอยู่ตรงกลางของร้อนกับเย็นเอาอะไรมาพูดดูออกเลยก็เอาเนี้ยเอาหน้ามาพูดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนั้นจะเล็กกว่า l เท่ากับ me นะฮะครับนะ EMC ยกกำลังสองนะเขาพูดเรื่องของพวกนิวเคลียสพวกนี้ครับเขาพูดเรื่องของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพวกนี้ครับแต่ L ถึง ME เนี่ยพูดถึงความว่างพูดถึงไม่มีอะไรเลยครับพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลุงงอ Pure Energyก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมเอามาใช้ยังไงเนี่ยก็เท่าที่ท่านได้สดับกันมาฟังทันไหมล่ะพอที่จะปิงปิงปองปองแปงแปงมั้งไหมร่างกายเมื่อเวลาเสียงลงออกมากระทบกับศาสตร์โสตประสาทของท่านมันวูบวาบปูว้าวเลยนะฮะมันเป็นตัวแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชั่นแอคชั่นฝ่ายผมมันจะมาเข้าหูท่านส่วนเรฟชั่นของท่านมันจะเบาวูบวับไหมตามน้ำหนักของเสียงที่ผมปล่อยเปล่งออกมาเนี่ยถ้าหากว่ามันเข้ามันก็บุบแบบสะดุดนะเฮ้ยแปลกเลยเสียงหงอนแปลกเลยเฮ้ยผีหรือเปล่าคล้ายๆกับว่ามีอะไรมารูปเนื้อรูปตัวจริงนะพูดเล่นนะเสียงหงอนไม่ได้นะนะก็ตั้งข้อสังเกตเอาครับผมสิ่งเหล่านี้ผมไม่พูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผมพูดตรงนี้แหละไม่มีกลับคำด้วยไม่มีเปลี่ยนคำพูดด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่เจอค่าคงที่อ่ะไม่เจอภาวะที่เรียกว่าปรมัตถ์ไม่เพิ่มขึ้นไม่ต่อเติมไม่ลดลงก็ไม่ตัดทิ้ง
ทำลายไม่ได้คือค่าของที่ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์ครับ ปรมัตถสัจจาโอเคไหมเรียกว่าภาษาชาวโลกเรียกว่าพระเจ้าเดอะก็อดนะครับเดียวกันแล้วก็พระธรรมพระธรรมเดี๋ยวนะนี่ว่าพระธรรมปรมัตถ์ความว่างสุญญตาอนัตตาโอ้ห้าแล้วเนี่ยอะไรกันพระนิพพานพระธรรมโอ้โหนั่นเป็นเจ็ดคำนะเนี่ยความหมายเดียวกันฟังใหม่ครับเพราะว่าตัวจะเป็นความหมายเดียวกันปรมัตถ์ความว่าพระธรรมสุญญตาอนัตตาพระนิพพานอะไรครับหกแล้วมีคำมั้งคำพุทธศาสตร์ว่ามีหกเจ็ดคำเราจะนึกเอาจริงก็ไม่ได้นะนะศูนย์เก้าห้าเก้าห้าศูนย์แปดสองสี่สองเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มันเป็นเบอร์ที่ใช้ควบคู่กับอินเทอร์เน็ตทั้งสกายใช่ไหมเบอร์ที่ใช้สกายเบอร์เดียวกันนะครับจำนะครับเบอร์ที่ใช้สกายเพราะว่าอนาคตมันจะต้องที่บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวนะมันมีคำว่าอะไรคอนเฟรนซ์เนี่ยใช่ไหมมันใช้ระบบคอนเฟรนซ์กันประชุมอย่างเช่นคนพูดอยู่ที่นึงสมมติว่านายกพูดคนเดียวเงี้ยราชการทั้งหมดเกี่ยวข้องฟังได้หมดถ้ามีเครื่องสกายที่ว่าเนี่ยใช้กับวิดีโอคอนเฟรนซ์โอเคครับแบบเนี้ยครับหัดใช้พวกนี้ครับเพราะว่าอนาคตมันต้องเป็นเช่นนั้นนะครับร่วมสมัยหน่อยฮะ สำหรับท่านที่เกิดก่อนถอยหลังมาหาเครื่องสื่อสารเหล่านี้ไม่งั้นพอเวลาผมไปไหนมาไหนแล้วก็มันจะไม่มันสื่อสารกันไม่ได้แต่ทั้งหมดก็ต้องบอกกันไว้ล่วงหน้าว่าเกิดเอ๊กระสวนหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ก็มาโผล่ที่หน้าจออย่างเงี้ยครับที่จะต้องรู้กันเพราะว่าผมไปไหนห้องเก็บตกหมดนะในใจผมนี่หนึ่งอยากจะไปนั่งแถวๆนู่นขั้วโลกเหนือนะครับฟินแลนด์ขั้วโลกเหนือนะครับมันจะมีเมืองหนึ่งที่มันสามารถที่จะเห็นแสงออโรรา AURORA แสงนั้นมันผมจะเข้าใจแสงตรงนั้นผมจะเข้าใจพลังงานนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นะ เริ่มต้นนะครับคนไหนที่มีฐานะหน่อยนะครับก็คงจะต้องใช้เป็นแสนนะฮะต่อเที่ยวนะครับเป็นแสนต่อเที่ยวจะไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นประมาณสัก5วัน10วัน5วัน7วันไอ้พลังงานนั้นผมมีความมหัศจรรย์มากนะครับเพียงแค่ผมจับมือเข้าสมาธิแล้วก็นำพาพลังงานนี้เข้ามาสู่ลมหายใจของผู้คนได้จะได้มีชีวิตยืนยาวยืนงามครับบางทีผมใช้คำว่า long life เลยคนไหนที่มีฐานะดีไม่อยากจะตายหายไปไหนจากโลกไม่นี่เร็วจะเกินไปนะ นะครับเวลาผมคิดพวกนี้ผมจะคิดทำมาว่ารายจ่ายจริงมันเป็นอย่างนี้นะผมจะไม่ทำเอากระเบียดอะไรกับสิ่งเหล่านี้ผมจะไม่หาเงินกับสิ่งเหล่านี้บอกให้ชาวยกเว้นบริจาคกันมาเท่าไรก็เท่านั้นประมาณของกระชาไปเลยผมพาไปไหนไม่ได้ก็เหมือนกันนะพาผู้คนไปนู่นนี่นั่นเหมือนกันผมก็ใช้หลักการพวกนี้ง่ายดีผมเองก็ไม่ต้องมีข้อครหานินทาว่าทำการค้านู่นนี่นั่นใช่ไหมครับ
เขาก็มีหลักของผมอยู่แล้วล่ะผู้คนไปต่างประเทศจะเป็นอินเดียจะเป็นเนปาลจะเป็นอะไรนะเขมรแค่นี้สลากเองไม่ต้องไปหรือไม่ต้องเดินสลากไม่ต้องแขวนเดินสลากด้วยยืดหยุ่นวันซ้ายวันขวามั้งเดินกลับซ้ายสิอยากจะซ้ายคนตกทะเลซ้ายของออสเตรเลียครับเดี๋ยวนี้หน้าที่ใครก็ตามสื่อสารทางรัฐบาลเท่าไหร่จะเป็นเอเชียไหนก็ลงสื่อสารมาพอใจพอใจครับไปนั่งช่วยทันทีครับคนไหนที่พอจะมีสื่อสารทางนี้ได้นะเพราะว่าอยากจะไปช่วยคนตำรวจได้ไหมเพราะว่าไฟไหม้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยได้ไงหายใจเร็วโอเคเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่รู้สึกเลยอ่ะดีประมาณเดือนพิจารณาเล่าไปมันถามว่าทำตอนนี้ทันเลยใช่ไหมผมว่าผมทันนะ15วันหนึ่งเดือนน่าจะเอาอยู่ไม่เล่าเลยถึงไม่เอาไว้อยู่มันก็ต่อไปได้ตื่นมาแล้วเป็นไงล่ะตื่นมาแล้วก็ยกเข็นได้คล่องกว่าเมื่อวานเดินได้คล่องกว่าเมื่อวานดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โดยรวมรวมก็คิดว่า90อ่ะมันดีขึ้นมากเวอร์ไปเปล่าไม่น่าจะเวอร์นะเพราะว่ามันรู้สึกตัวได้ที่เขางักคอนี่คืออะไรงักคอนี่คืออะไรบอกไปเหรอ มันเคยชินจะอยากจะยังซ้ายยังขวาอย่างเงี้ยเช็คเหรอหรืออะไรเช็คมันเป็นยังไงมันที่มันต้องการยังซ้ายยังขวามันเป็นยังไงอยากรู้ว่าคอมันตึงไหมตึงไหมล่ะเพื่อนกำลังนี่ตรงนี้มันจะตึงไงตรงตอนนี้ตึงไหมตึงพี่ตื่นมาแล้วอุทานคำแรกคือพูดว่าอะไรลุงลุงเจ๋งจังเลยลุงแน่หว่าไม่ใช่หรอเออลุงแน่ว่ะทำไมถึงบอกว่าลุงแน่ก็นอนก็หลับขาก็ไม่รู้สึกว่าจะบิดอีกไม่รู้สึกเหนื่อยไงนอนก็หลับดีตื่นขึ้นมาก็ตัวเบาก็เลยลุกไปห้องน้ำก็เดินนี่คือปวดอืดเหรอปวดเจ็บตรงนี้มันจะชอบเป็นปั้นๆนะคือไม่ชอบมันบอกถึงความต้องการก่อนสรุปจะเจ็บคือดีหรือไม่ดีเจ็บดีทำไมเจ็บถึงดีถ้าไม่เจ็บมันก็จะไม่ดีเจ็บก็
ตรงที่เจ็บนั่นลุงบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ผมว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรคือความโล่งโล่งสบายแกเสื้อในที่ข้างหลังนะอ้อมไปได้ไหมแกได้แกได้ตรงคอตรงข้อศอกเข็งนั่นเอาสำหรับท่านที่อยู่ในใดประเทศใดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศใดอยู่ในประเทศที่มีอะไรจะทำอย่างไรเราทำเพียงประเพณีวัฒนธรรมแหละอารยธรรมอย่างไรบอกคนทางบ้านซิว่าอย่ารอใครเป็นแล้วอย่ารอนะคะไม่ต้องพูดเพราะพูดภาษาเราอ่ะใครเป็นแล้วอย่ารอรีบมาหาลุงเลยไม่ใช่อย่ารอให้มันเป็นอย่ารอให้มันเป็นแล้วทำไงไม่รอให้มันเป็นแล้วทำยังไงไม่ให้มันเป็นคิดไม่ทันยังคิดไม่ก็มาประกาศไงทำยังไงไม่ให้มันเป็นก็ต้องงับอากาศ
ดินไงนั่งก่อนก็ในเมื่อเรางับอากาศอยู่แล้วแล้วทำไมยังเป็นอยู่ล่ะมันเป็นด้วยธรรมชาติอ้าวเฮ้ยตอบได้เว้ยนึกว่าจะตอบไม่ได้มันเป็นด้วยธรรมชาติของร่างกายมันเป็นยังไงธรรมชาติของร่างกายพอถึงระดับหนึ่งมันก็จะต้องมีติดมีขันมีเอฟเฟกต์เข้ามาเมื่อเรารู้วิธีรักษาเมื่อเรารู้วิธีกำจัดเราจงพยายามทำเพื่อตัวเราบางครั้งถึงจะขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องทำเพื่อตัวเราอีกนั่นแหละรักษาตัวเราเองได้ในระดับหนึ่งที่พูดมาเนี้ยได้ทดลองกับร่างกายของตัวเองแล้วได้ในระดับหนึ่งพูดยังลิ้นจะพันอยู่เลยเนี่ยถ้าพูดเร็วๆลิ้นจะพันอยู่แต่มันพูดให้ช้าๆพรุ่งนี้ไปทำงานได้แล้วหนุ่มเฮ้ยจริงฟังให้ดีลิ้นไม่ได้พันหรอกเหรอมันคิดไปเองฟังให้ดีไปพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าลิ้นพันน่ะมันไม่ได้พันหรอกไปตั้งใจพูดเกินไปก็เรียกเฟก อย่าประดิษฐ์พอพูดคำว่าพรุ่งนี้ไปทำงานได้เลยนะพูดได้เลยพูดตามความรู้สึก มันไม่ได้พันโอเคนะที่บอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงชิงเอาประกาศอยู่ทุกวันน่ะร่างกายมันเป็นยังไงร่างกายมันก็ดีไปทำงานก็ไม่เหนื่อยแล้วอยู่ๆทำไมมันมาสะดุดได้ยังไงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอยู่ๆก็หาสาเหตุมาจากไหนอะไรจะหาสาเหตุมาจากไหนดีว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะมีการเกิดไงถ้าไม่เกิดมาไม่มีตัวเราซะเลยมันเลยเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์การเกิดเมื่อกี้ถามว่าสาเหตุมันคืออะไรใช่ไหมที่มาเป็นอยู่อย่างนี้เพราะการเกิดทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดมายังไม่มีต้นไม้มีต้นไม้ไม้ยืนต้นมันก็โตใช่ไหมเกิดมาแล้วมันก็ต้องโตพอโตเสร็จปุ๊บมันสุดโตมันก็ต้องตัด